กินข้าวเก่าใช่ชอบกินข้าวเก่าข้าวแข็งแต่เขากินข้าวแค่3ปีไอ้ข้าว10ปีเนี่ยตกลงแล้วเนี่ยมีประเทศไทยประเทศเดียวสงสัยคุณภูมิธรรมกะว่าจะให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ลงกินเน็ตบุ๊กแน่ๆเลยกูว่าคนในพรรคเพื่อไทยแล้วก็คนที่แบกพรรคเพื่อไทยทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องใช้สติว่าสิ่งที่ทำเนี่ยจะตรวจสอบสวัสดีครับบอยรังสตูดิโอประเทศไทยต้องมาคุยกันถึงเรื่องดราม่าข้าว10ปีกินได้หรือกินไม่ได้แต่ประเทศที่เขาจะพัฒนาเรื่องข้าวเนี่ยเขาจะต้องคุยกันเรื่องข้าวเนี่ยจะต้องมีมาตรฐานยังไงให้สะอาดและปลอดภัยให้ทั่วโลกยอมรับถ้าข้าวด้อยคุณภาพอ่ะเขาจะไม่ส่งออกไปแน่นอนคุยถึงเรื่องมาตรฐานข้าวกันดีกว่าแต่ประเทศไทยมาถกเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอ้าวเริ่มเลยนะก็คือว่ามันเกิดจากโครงการจำนำข้าวที่ผ่านมาแล้วโครงการจำนำข้าวเนี่ยคือชาวนามีข้าวจากที่ไหนอะไรยังไงก็รวมกลุ่มกันมาแล้วก็มีการรับรองแล้วก็เอามาจำนำจำนำข้าวเนี่ยเกวียนละ15,000แล้วมันก็ทำให้คนเห็นช่องว่างว่าเออเดี๋ยวไปเอาข้าวเก่าๆตรงไหนก็ได้นี่วะก็มีการเอาข้าวมาจากเพื่อนบ้านซื้อแบบถูกปลูกการตั้งใจปลูกมันก็เลยไม่มีคือปลูกยังไงก็ได้ราคา15,000ก็เลยเกิดการมั่วตัวกันตรงนี้จนเป็นเรื่องเป็นราวแล้วพอมีเกิดการตรวจสอบเรื่องโครงการจำนำข้าวก็มีการเอาผิดคนนั้นคนนี้กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วมันก็เลยมีข้าวอยู่ที่โรงเก็บข้าวอยู่ที่สุรินทร์เนี่ยมันเลยเป็นปัญหาแล้วปัญหาเนี่ยมันเป็นปัญหาทางการเมืองมันเป็นการจัดอีเวนต์ดราม่าขึ้นมาชัดๆทำไมถึงยืนยันได้อย่างนี้เพราะว่าการประมูลข้าวไอ้ล็อก 15,000 ตันหรือว่า 150,000 กระสอบเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้ว3ครั้งแล้วครั้งที่3น่ะมีคนประมูลได้และไอ้คนที่ประมูลได้อ่ะมันไม่เอาข้าวเพราะว่าพอมาดูข้าวเสร็จปุ๊บมันมีทั้งข้าวใหม่แล้วก็ข้าวเก่าแล้วก็ข้าวอะไรมันปนกันหลายอย่างก็เลยรู้สึกว่าไม่เอาพอไม่เอาเสร็จปุ๊บมันก็เลยเกิดการฟ้องร้องว่าไอ้คนที่ประมูลเนี่ยผิดสัญญาเรื่องยังค้างอยู่ในศาลแต่แล้วมันจะมีการประมูลอีกครั้งนึงซึ่งที่ผ่านมานี่เองแล้วคุณภูมิธรรมอ่ะก็ไปหยุดการประมูลนั้นด้วยตัวเองโดยอ้างว่าไปพบเหตุการณ์ว่าโรงสีข้าวเนี่ยไอ้ที่เก็บข้าวเนี่ยมันสะอาดปลอดภัยเอ้าถ้าแกรู้ว่าสะอาดปลอดภัยอ่ะแกก็ให้เขาประมูลไปแล้วก็ทำเงื่อนไขให้มันประมูลง่ายๆถ้าต้องการเอาเงินเข้าประเทศอย่างจริงๆโดยไม่ต้องมีการเล่นละครดราม่าทำไมถึงเกิดเรื่องนี้ขึ้นเพราะว่าพอรู้ว่าข้าวตรงเนี้ยมันเหลืออยู่ล็อกสุดท้ายแล้วมันจะต้องมีการเล่นละครเพื่อจะให้เกิดภาพที่มองว่าข้าวเนี้ยมันปลอดภัยมันสะอาดข้าวที่อยู่ในโครงการจำนำข้าวเนี่ยมันมีทั้งหมด1,800,000 ตันแล้ว1,800,000 ตันเนี่ยมันมาตกอยู่ตรงเนี้ยอยู่ 15,000 ตันแล้วที่มีบอกว่าพ่อค้าข้าวรายใหญ่อันดับ5ของประเทศไทยอ่ะเขาบอกว่าถ้าไม่มีใครประมูลอ่ะเขายินดีซื้อข้าวเนี่ยในราคา15 บาทเลยไอ้คนที่มันบอกว่าจะซื้อข้าว15 บาทอ่ะก็คือคนที่เคยมาประมูลแล้วก็ไม่เอาข้าวนั่นแหละมันก็แก๊งเดียวกันสรุปแล้วเนี่ย แล้วไอ้โรงสีข้าวก็แก๊งเดียวกันแบบนี้เห็นประชาชนเป็นอะไรประชาชนกินข้าวนะเว้ยแล้วก็กินข้าวปกติด้วยไม่อยากจะกินข้าว10ปีเดี๋ยวจะเหมือนกับที่เชียร์พวกเธอนั่นแหละแบกกันเข้าไปไม่เอาแล้วเขาก็พยายามจะทำให้ข้าวตรงเนี้ยมันสะอาดปลอดภัยเพื่อให้โครงการจำนำข้าวอ่ะดูว่ามันเป็นโครงการที่ดีถูกใส่ร้ายซึ่งมันดีโครงการน่ะดีแต่วิธีการต่างๆอ่ะมันไม่รัดกุมก็เลยเกิดการรั่วไหลแล้วมันก็เกิดมีข้าวมีปัญหาซึ่งข้าวที่ไอ้1,800,000 ตันทั้งหมดนั้นอ่ะมันมีข้าวที่คุณภาพต่ำยิ่งกว่านี้แล้วเขาก็โลกันไปจนหมดแล้วไอ้ข้าวที่โรงงานไอ้โกดังเก็บข้าวที่สุรินทร์เนี่ยก็มีเยอะกว่านี้แล้วก็ขายออกไปมีประมูลขายออกไปก็เรียบร้อยแล้วแล้วถ้าต้องการข้อมูลต่างๆก็เอาที่โรงงานข้าวนี้ก็ได้แต่ต้องการสร้างดราม่ามาเพื่อให้โครงการต่างๆบอกว่าเนี่ยขายไป7 บาท 8 บาทคุณก็ออกมาบอกว่าเนี่ยเราต้องสงสัยไม่ใช่มาสงสัยว่าข้าวเนี่ยเราเล่นดราม่าหรือเปล่าต้องสงสัยคนที่มาด้อยค่าภูมิธรรมเนี่ยมาด้อยค่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นคนที่ไปปกป้องในข้าวที่ขายออกไปแล้วว่าแต่ตรงนั้นอ่ะเป็นข้าวดีแต่ขายเป็นราคาข้าวเน่าอ้าวก็ไม่ไปพิสูจน์กันตรงนั้นแล้วมาเล่นดราม่าตรงนี้กันทำไมแล้วสิ่งที่ทำเนี่ยพอเกิดตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็นักวิทยาศาสตร์ต่างๆทั้งอาจารย์ออสอาจารย์เจษดาก็ออกมาตรวจสอบคนในพรรคเพื่อไทยก็บอกว่าโอ้ยข้าวที่ไหนเขาไอ้คนแขกธรรมกาบอกว่าข้าวที่ไหนเขาก็ลมควันกันทั้งนั้นแหละไอ้พวกกรุงเทพคนจนๆมันก็กินอย่างนี้มาแล้วเนี่ยมีคลิปกันไปแชร์กันอยู่ว่อนเน็ตแล้วแบบนี้คุณแขกธรรมกาข้าวใช่ข้าวที่กินกันทั่วไปเขาก็ลมควันเนี่ยเขาลมกันที2ทีมันไม่เหมือนไอ้บ้าข้าวเนี่ยลมกัน60ทีจนถึง100ทีหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วมันเป็น10ปีแล้วจะให้คนคืออยากจะเชียร์พรรคเพื่อไทยอยากจะเชียร์โครงการจำนำข้าวแต่ไม่สนใจว่าจะทำให้ชื่อเสียงของข้าวเนี่ยของประเทศไทยเนี่ยมันเสียหายไปแค่ไหนเอ้าพอเรื่องดำเนินมาถึงตรงนี้พอมีการตรวจสอบซึ่งคุณชัยวุฒิชัยลงก็บอกว่าเนี่ยไปเอาข้าวที่ไหนมาไปเดินไปเอาที่ไหนมาเขาใ
ไม่เอาข้าวมาได้ยังไงข้าวที่ไปตรวจสอบที่อาจารย์ออสไปตรวจสอบเนี่ยมาจากช่องวันแล้วช่องวันก็มีกลุ่มนักข่าวที่ไปที่สุรินทร์เขาก็มีการไปชิมกับพวกคุณที่พวกคุณให้เปิดชิมแล้วเขาก็ขอข้าวตัวอย่างกลับมาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันตรวจสอบจากความเป็นจริงแล้วล่าสุดกรมวิทยาศาสตร์การของข้าวเนี่ยเขาก็ออกมาพูดเลยว่าคือเขาเอาไปตรวจแล้วแต่ยังผลตรวจยังไม่เสร็จแต่เขาบอกว่าหยุดเลยโครงการเนี่ยเพราะคุณจะพิสูจน์ไปยังไงให้ตายข้าวของประเทศไทยอ่ะก็ไม่สมควรที่จะต้องมาบอกว่าข้าว10ปีกินได้คุณจะเอาไปทำอย่างอื่นทำอะไรก็ไปไม่ต้องมาประจานกันให้มันเสียเพราะชื่อเสียงประเทศไทยสั่งสมมาเนี่ยคือมาตรฐานความมาตรฐานนี่นะมันต้องมาตรฐานกับข้าวเกรดนี้เกรดนี้ความมาตรฐานต้องอยู่ที่ประเทศเราอยู่ที่การคัดเกรดไม่ต้องไปรอให้เขามานั่งตรวจสอบเขาตรวจสอบเขาตรวจสอบอยู่แล้วแต่เกรดความมาตรฐานต้องอยู่ที่เราเหมือนกับเราพอนึกถึงประเทศญี่ปุ่นก็นึกถึงว่าเออประเทศญี่ปุ่นนี่นะสินค้าออกจากประเทศเขาเนี่ยมีมาตรฐานแต่เราถ้าไปนึกถึงประเทศที่แบบสินค้ามีก๊อปมีเลียนแบบแล้วคุณภาพต่ำใช้แล้วเสียใช้แล้วเสียหายเนี่ยเราก็รู้ว่าเป็นประเทศอะไรแล้วประเทศญี่ปุ่นก็เป็นประเทศที่ได้มาตรฐานแต่ประเทศไทยอยากจะให้คนนึกถึงข้าวประเทศไทยแบบว่าเป็นคุณภาพมาตรฐานหรือว่าเป็นคุณภาพ10ปีแล้วก็เชียร์กันไปคนในพรรคเพื่อไทยอะไรโด่งอนันต์ชัยก็ออกมาบอกอะไรมึงต้องสนใจอะไรข้าวเขาจะต้องขายเอาเงินเข้าประเทศคิดกันแค่นี้เอาเงิน200กว่าล้านนั่นน่ะกับชื่อเสียงของข้าวไทยที่ต้องเสียหายไปเนี่ยมันคุ้มกันตรงไหนวะแล้วพวกคุณก็ไม่สนใจสุดท้ายแล้วเนี่ยประเด็นตรงนี้ก็คือพรรคเพื่อไทยต้องการเอาข้าวเนี่ยมาสร้างภาพสร้างดราม่าแล้วมาหาคนอื่นเขาดราม่าถ้าเจตนาบริสุทธิ์จริงๆแล้วอ่ะสมควรให้การประมูลข้าวที่ผ่านมาภูมิทำให้ไปหยุดการประมูลปล่อยเขาประมูลไปแล้วมันติดขัดอะไรก็แก้ไขเงื่อนไขการประมูลให้มันประมูลไปง่ายๆแล้วถ้าเกิดประมูลมันไม่ผ่านจริงๆคุณก็ก่อนที่จะให้นักข่าวไปชิมคุณต้องเอาไปตรวจสอบที่กรมวิทยาศาสตร์การข้าวก่อนแล้วค่อยมาให้นักข่าวชิมอันนี้คือเจตนาบริสุทธิ์แต่ให้ชิมก่อนโดยไม่มีการตรวจจนคนก็สงสัยเฮ้ยข้าวสิบปีแม่งเป็นไงวะก็เลยตรวจสอบพอเขาตรวจสอบออกมาบอกว่าเขาไปเอาข้าวที่ไหนมาตรวจสอบก็ไม่รู้แต่พวกคุณแค่กินเฉยๆบอกว่าโอเคใช้ได้แล้วก็จะให้มีการขายข้าวอะไรแล้ววิกกี้โมบอกว่าอเมริกาเนี่ยขายเนี่ยมีการเขาจองไว้แน่นอนแล้วจองไป15บาทกว่าๆถ้าเกิดเขาจองแน่นอนแล้วน่ะราคามันต้องระบุไม่มีคำว่ากว่าใครบอกว่าอเมริกาชอบกินข้าวสิบปีเขาตรวจสอบกันมาแล้วว่าอเมริกาชอบกินข้าวเก่าใช่ชอบกินข้าวเก่าข้าวแข็งแต่เขากินข้าวแค่3ปีไอ้ข้าว10ปีเนี่ยตกลงแล้วเนี่ยมีประเทศไทยประเทศเดียวสงสัยคุณภูมิธรรมกะว่าจะให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ลงกินเน็ตบุ๊กแน่ๆเลยกูว่าคนในพรรคเพื่อไทยแล้วก็คนที่แบกพรรคเพื่อไทยทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องใช้สติว่าสิ่งที่ทำเนี่ยจะตรวจสอบถ้าจะตรวจสอบว่าโครงการจำนำข้าวทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่โปร่งใสมันยังไงข้าวที่ขายไป 1,800,000 ตันมันมีการเอาข้าวดีไปขายเป็นข้าวเน่าก็ต้องพิสูจน์เป็นเรื่องพวกนั้นไม่ใช่เอาข้าวตรงนี้แล้วก็มาเล่นละครดราม่าเอาคนทั้งประเทศเป็นตัวประกันเพื่อจะช่วยของคนในตระกูลเดียวว่าจะให้น้องสาวของเจ้าของพรรคน่ะได้กลับมาแก้ไขซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยศาลเขาตัดสินไปเรียบร้อยแล้วด้วยแล้วคุณจะมารื้อฟื้นกะว่าเอาเรื่องตรงนี้มาเป็นประเด็นในการรื้อฟื้นคดีแล้วเพื่อคนในตระกูลเดียวเพื่อพรรคของคุณโดยเอาประชาชนทั้งประเทศเอาชื่อเสียงของข้าวไทยมาปูยี่ปูยำมันไม่สมควรแล้วมันก็ไม่ถูกต้องคนที่คิดจะแบกที่คิดที่จะบอกว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยทำถูกต้องแล้วแล้วข้าวเนี่ยเอามาขายเอาเงินเข้าประเทศใช้ไม่ได้ดังนั้นคนไทยทุกๆคนก็มีสิทธิ์ที่จะออกมาโต้แย้งตรงนี้จะมาหาว่าด้อยค่าอะไรไม่มีทางพวกคุณแหละเป็นคนด้อยค่าความคิดของคนไทยว่าเรื่องแบบเนี้ยกูจะหลอกคนไทยได้ไม่เอาคนไทยเขามีสติเขากินข้าวแล้วเขากินข้าวใหม่ๆด้วยไอ้ข้าว10ปีนี่นะจะมาตาข้าว10ปีตาเหี้ยอ้วนกินแล้วเอ็นเปื่อยยุ่ยจะหายแข็งแรงแบบนี้ไม่เอาเอาไปให้ครอบครัวของพวกคุณกินกันเองเลยใครที่เชียร์ใครที่แบกพรรคเพื่อไทยก็คุณซื้อเลยรวยไม่ใช่หรอเหมาไปเลยสิครับเจ้าของพรรคคุณเนี่ยก็เหมาไปเลยแล้วก็เอาไปแจกคนที่เลือกพรรคคุณน่ะบอกว่าเนี่ยคือค่าคุณภาพเราช่วยเหลือประเทศชาติแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยอวิกาก็ไม่ได้ไปหรอกเพราะมันขี้โม้สุดท้ายแล้วเนี่ยแม่งตกไปอยู่ที่ไอ้เนนกับกรมราชทัณฑ์เพราะว่า2ทางเนี่ยไอ้คนที่กินน่ะเขาไม่มีสิทธิ์เลือกแล้วประเทศชาติเนี่ยเอาคุณภาพเอาทุกสิ่งทุกอย่างออกมาพูดว่าข้าว10ปีที่ไหนก็ทํา10ปีกันทั้งนั้นแม่งเลยประเทศไทยความลับเปิดเผยตรงนี้ว่าเคยสงสัยมั้ยบางทีอ่ะข้าวเรากินแล้วไอ้ข้าวมันเบาๆเหมือนมันโดนน้ํามาก็เลยสงสัยไปย้อนหลังในคราวนี้ชื่อเสียงประเทศข้าวของในประเทศไทยมันจะรู้สึกอย่างนี้มั้ยคนที่ซื้อข้าวประเทศไทยไปแล้วอีกอย่างนึงเขาบอกว่าคนที่เชียร์พรรคเพื่อไทยบอกว่าข้าวนะถ้าเก็บดีรักษาดีเนี่ยเก็บได้10ปีอ้าวพวกคุณข้าวที่อยู่ในถุงข้าวทุกยี่ห้อในประเทศไทยอ่ะไปถามโรงงานที่เขาบรรจุเนี่ยเขาบอกว่าผลิตดีไหมเขาเก็บดีไหมอ้าวในเมื่อทุกคนก็พูดอย่างนี้แล้วเขาพิมพ์ที่ข้างถุงว่าอายุ1ปีเพื่ออะไรทำไมเขาไม่เขียนว่า10ปีแสดงว่าเขาเก็บไม่ดีเขาบรรจุไม่ดีทั้งประเทศเลยใช่ไหมเขาถึงเขียนแค่1ปีอ่ะคนในพรรคเพื่อไทยหรือว่าเพื่อนๆเนี่ยมาคอมเมนต์กันหน่อยว่าเห็นด้วยไหมกับคนที่เชียร์พรรคเพื่อไทยหรือว่าเห็นด้วยกับพวกนักวิชาการเขาบอกว่า
สงสัยอย่าเอามาขายเลยเอาไปทำเป็นเอนทานอนเป็นอะไรไปเลยดีกว่ายังไงก็มาแลกเปลี่ยนกันนะครับแล้วคลิปนี้ก็จบลงขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ